สหกรณ์กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางบ้านเก่าร้างอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาเร่งผลิตยางแผ่นดิบให้ได้วันละ 2-3 ตันเพื่อส่งขายให้กับโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางพาราหลังรัฐบาลใช้งบประมาณกว่า 6,000 ล้านบาทให้องค์การสวนยางรับซื้อยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันจากเกษตรกรโดยยางแผ่นดิบรับซื้ออยู่ที่กิโลกรัมละ58บาท55สตางค์ยางแผ่นรมควันซื้อกิโลกรัมละ63บาท13สตางค์ซึ่งเป็นราคาที่สูงกว่าตลาดรับซื้อทั่วไปกิโลกรัมละ10บาทนายสาโรจน์สุคนธรัตน์รองประธานชุมนุมเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดสงขลากล่าวว่าโครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนที่รับซื้อยางชี้นำตลาดทำให้สหกรณ์หลายแห่งนำน้ำยางสดที่ซื้อมาจากสมาชิกแปรรูปทำยางแผ่นจนหมดเพื่อขายให้กับโครงการนี้หากนำน้ำยางสดส่งขายให้กับโรงงานรับซื้อน้ำยางข้นทั่วไปจะขาดทุนเพราะน้ำยางสดที่ซื้อจากสมาชิกถูกซื้อในราคาที่สูงด้านเครือข่ายชาวสวนยางพารา16จังหวัดภาคใต้เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และองค์การสวนยางเข้าแก้ไขปัญหาราคาน้ำยางสดตกต่ำเพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนรายย่อยที่ขายน้ำยางสดไม่ได้ราคาซึ่งเครือข่ายชาวสวนยางเสนอให้เกษตรกรรายย่อยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์สามารถขายน้ำยางให้กับสหกรณ์ได้เหมือนกับสมาชิกสหกรณ์เพราะหากนำไปขายข้างนอกจะได้ราคาที่ต่ำกว่าค่ะ